วนเรื่องราวต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็เคยนำเสนอกันไปแล้วแหละนะคะที่มีครอบครัวนึงเนี่ยเขาไปพบไข่มุกเมโลตอนนั้นจะเป็นสีส้มเข้มเลยนะคะมูลค่าสูงถึง10ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะล่าสุดก็มีอีกครอบครัวนึงเนี่ยนะคะเขาเกิดอยากทานหอยกระจงโดงขึ้นมาก็เลยสั่งทางออนไลน์ค่ะปรากฏว่าพอแกะหอยออกมาในนั้นเจอไข่มุกเมโลด้วยเม็ดใหญ่มากค่ะไปดูพร้อมกันครับพาคุณผู้ชมนะคะไปกันที่บ้านเลขที่185หมู่2อำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะบรรยากาศหน้าบ้านก็คึกคักไปด้วยเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวว่าคุณซาฟินะเกษมสันเนี่ยแหละค่ะชาวสวนยางพาราเนี่ยบังเอิญไปเจอมุกเมโลในหอยกระจงโดงนะคะต่างก็พากันมาขอดูมุกเมโลอันนี้หน่อยอยากให้เห็นกับตาด้วยตัวเองเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะซึ่งคุณซาฟินะเนี่ยก็เล่าว่าตัวเองกับสามีเนี่ยอยากทานหอยกระจงโดงเลยสั่งจากคนขายอาหารทะเลทางออนไลน์นี่แหละสั่งมาทานนะคะในราคากิโลกรัมละ120บาทจำนวน3ตัวเลยและขณะที่แกะเปลือกอยู่นั้นค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามีวัตถุทรงกลมสีส้มขาวค่ะสวยงามเลยขนาดเท่าลูกแก้วเนี่ยแบบนี้นะคะสีแบบนี้สีส้มขาวนะคะขนาดเท่าลูกแก้วก็ร่วงหล่นลงมาพอดูดีๆก็มั่นใจว่านี่แหละต้องเป็นมุกเมโลนแน่ๆเลยนะคะก็เลยโอ้โหดีใจกรี๊ดลั่นบ้านเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทราบมาว่ามุกเมโลเนี่ยก็เป็นมุกที่มีราคาแพงไงเลยอยากจะประกาศขายให้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็ประเมินราคานั่นเองค่ะตอนนี้คุณพี่เขาก็เอาไข่มุกอันนี้เนี่ยนะใส่ไว้ในขวดรอคนมาซื้อนั่นเองจ้าโอ้โหนี่ก็เจออีกแล้วนะฮะไข่มุกเมโลนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะขายได้บ้างหรือเปล่านะตั้งแต่เป็นข่าวมายังไม่เคยเห็นมีใครขายได้เลยน้องหมิวนะฮะขายไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนถ้ามีมูลค่าเดี๋ยวค่อยขายก็ว่ากันไปนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ